เคเพลงดิงโก้นะคะมาทบทวนเครื่องหมายสตาคาโต้กันก่อนนะเริ่มห้องที่5เลย1 2พร้อมไปละยาว1 2 1 2 3 4 4เปลี่ยนเติม2 1 2โอเคลองเล่นลากยาวให้มั่นใจแล้วก็เล่นสั้นๆให้มั่นใจนะคะ1 2พร้อมลากยาว1 2ลองกลับไปสังเกตข้อมือตัวเองเดี๋ยวเรามาเล่นกับ backing track กันนะคะที่5จนถึงห้องสุดท้ายนะคะทบทวนสตาคาโต้ใหม่สิมี3ชุดชุดที่1ของเราชุดที่2และชุดที่3เล่นจังหวะเหมือนกันหมดเลยค่ะ1 2พร้อมไปต่อ3ต่อ3ยังๆๆจังหวะเท่ากันจังหวะเท่ากันแสดงว่าหนูต้องหยุดก่อนแล้วกดให้มั่นใจในจังหวะที่1จริงๆเอาใหม่นะคะห้องที่5 1 2พร้อมไปปังปังสุดปังปังแอนสะบัดก่อนค่ะน้ำเข้าเอาใหม่นะห้องที่5 1 2พร้อมไปยังไม่ได้หยุดเลยหนูยังไม่หยุดเลยอ่ะมันเป็นจังหวะที่เหมือนกันนะคะ3ครั้งอ่ะตบมือพร้อมกัน1 2พร้อมตบมือปามปามปัมปัมปัมแอนปามปามปัมปัมปัมแอนปามปามปัมปัมปัมวิธีที่หนูกดหนูก็เหมือนตบมือค่ะเห็นมั้ยอ่ะลองตบมือตบมือนะ1 2พร้อมไปปามสตาคาโต้ปามปามสตาคาโต้ปามปามโอเคให้การตบมือเนี่ยช่วยสั่งงานสั่งงานให้เล่นตรงจังหวะโอเคไหมลองทำดูมั่นใจนะคะห้องที่5เหมือนเดิมนะคะนี่นะแบบนั้นเหรอคะปังปังปังปามอย่างนี้เลยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ตบมือยังไงหาไม่เจอเตรียมตัวนะหนึ่งสองพร้อมไปไปทำความเข้าใจเรื่องของจังหวะและเครื่องไม้สตาคาโต้เก่งมากนะคะ1 2ไป1 2 E-2 C-2 และหยุดโอเคเวลาเปลี่ยนมือนะระวังเสียงขาดออกจากกันนะคะกดยาวๆแล้วก็กดตัวต่อไปแทนที่นะคะเราจะให้เสียงเชื่อมกันนะไม่ยกมือแล้วก็กดตัวต่อไปเสียงมันจะขาดออกขออีกทีนะคะพร้อมไปกดยาวๆ1 2ระวังยกไม่ยกไม่ยกก่อนพร้อมไปยาวที่สุดแอนเก่งมากหนึ่งสองสามพร้อมไปกดยาวที่สุดเลย
ก็ไม่ยกก่อนค่ะน้ำข้าว2 3 4 5อันนี้เครื่องหมายทายนะคะมีตัวอย่างอยู่ในสมุดการบ้านแล้วถ้าลืมว่าเครื่องหมายนี้คืออะไรให้ไปเปิดสมุดการบ้านนะคะขออีกทีนึงตรงนี้1 2 3พร้อมไปกดยากที่สุดเลยยาวเหมือนกันเชื่อมกด2โน้ตลงไปพร้อมกันอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ต้องทำยังไงเปลี่ยนโน้ตให้ได้โอเคนะคะกดตรงนี้ให้ครบ5จังหวะด้วยนะกลับไปซ้อมด้วยนะคะ